พูดถึงกระแสอุ้งอิงตอนนี้หน่อยกับวงตอนนี้ข่าวด่วนครับทุกคนวันนี้อุ้งจะพาไปส่องความน่ารักของคุณละน้อยนะครับที่พูดถึงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงในเรื่องของกระแสตกหรือไม่ตกครับทุกคนล่าสุดนะครับคุณเอกอภิวัฒน์ได้ขับรถนะครับไปงานกับคุณละน้อยครับและเขาก็ถามกันถึงเรื่องกระแสของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงที่มาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งหนุ่มละน้อยนะครับก็ได้บอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับกระแสน้องเนี่ยมาแรงจริงๆแล้วก็ทำให้ฐานแฟนคลับของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะมากขึ้นจากที่เยอะอยู่แล้วนะครับทุกคนและนะครับคุณเอกอภิวัฒน์เนี่ยก็ได้ถามต่อนะครับว่ากระแสอุ้งอิงเพชรบ้านแพงตกจริงไหมนะครับซึ่งพระเอกละน้อยก็ได้บอกว่าไม่จริงเลยครับมันจะมีแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นที่ไม่ชอบสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับได้เอาไปโพสต์ในกลุ่มเท่านั้นเองครับซึ่งกลุ่มนั้นก็คือเป็นกลุ่มแบบที่เป็นกลุ่มส่วนตัวนะครับไม่ใช่กลุ่มสาธารณะนั่นเองนะครับนะซึ่งพระเอกละน้อยก็ยังบอกว่าโอ้โหวีคยังแตกเหมือนเดิมคนก็ยังแห่มาให้กำลังใจอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเยอะกว่าเดิมอีกนะครับทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของรุ่นพี่ที่น่ารักน่ารักนะครับส่งไปหารุ่นน้องนั่นเองครับเดี๋ยวอุ้มจะเอาคลิปบางช่วงบางตอนนะครับที่2คนนี้เนี่ยพอคุยกันบนรถเนี่ยให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับน่ารักมากครับยังไงกระแสก็ไม่ตกถึงกระแสอุ้งอิงตอนนี้หน่อยกับวงตอนนี้ที่ได้มาอยู่สาวน้อยจนปัจจุบันตอนเนี้ยโอ้ยมันก็ตามว่ากระแสของอิงตัวนี้มันก็ไม่เคยเจออ่ะไม่เคยเจอแบบเนี้ยอ่าฮะมันก็มันเป็นกระแสโซเชียลที่แรงเกินความเคลื่อนไหวเอาอย่างงี้เอาคำถามใหม่ก็คือแบบเอาตอนเริ่มต้นกับที่พี่มาอยู่กับตอนนี้ที่มีน้องมาอยู่แล้วก็กับโซเชียลในปัจจุบันในตอนนี้แล้วก็กับแฟนคลับในตอนนี้ง่ายๆเลยก็คือวงก่อนหน้านี้กับภาพลักษณ์ของวงในตอนนี้เข้าใจไหมมันก็แตกแฟนคลับก็เยอะขึ้นไหมอือฮึยังไม่เลยข้างหน้าอยู่ก็แฟนคลับเยอะขึ้นวงนี้จะยังไงก็แปลกดีเนาะมันแปลกมากนะที่แบบแต่สาวน้อยน่ะมีแฟนคลับฐานแฟนคลับอยู่แล้วแต่ว่าน้องเข้ามาดีไหมดีสิใช่ไหมก็ดีสิทำให้มีคนรู้จักเราเยอะขึ้นทั้งที่คนจะรู้จักเราลดลงแล้วเนี่ยอ่าฮะแล้วก็เข้ามาเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยอย่าเพิ่งนะจะเลยอีกแล้วนั่นเนี่ยใช่ไหมตรงไหนอีกเนี่ยนี่ตรงเรียกนี่แหละ แต่จริงๆอ่ะสาวน้อยน่ะกระแสน่ะมันดีอยู่แล้วกระแสทางโซเชียลมันดีแต่ใดเพราะคนที่ปลูกโซเชียลแต่ที่แรกเขาทำไม่ดีแล้วที่มันมีตอนนี้ที่มีแบบมีประเด็นอยู่แบบว่าประเด็นตอนนี้ก็คือว่าที่มีมันกระแสตกคืออ่ะยังไงไหนมีความคิดเห็นยังไงสิกระแสตกมันแค่เป็นกลุ่มนึงที่เขาบอกว่ากระแสตกแล้วก็เลยแบบว่าหาอะไรวะหาอันนี้มาบอกให้แบบกระแสมันขึ้นแต่จริงกระแสไม่ได้ตกเลยกระแสมันยังไม่แต่ขึ้นหลายกว่าเก่าไหมใช่ไหมแต่คือคนแต่ละงานก็คือหลายคือเต็มวิกนี่แต่เต็มวิกตลอดเต็มวิกอ่ะคือมันเป็นแค่บางกลุ่มที่เขาไม่ได้ชอบเรา